ที่จังหวัดราชบุรีค่ะหลังจากที่มีการปล่อยน้ําจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้ระดับน้ําในแม่น้ําแม่กลองก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ยังอยู่ในภาวะปกติไม่ได้ล้นท่วมแหล่งท่องเที่ยวสําคัญหลายคนกังวลใจเห็นข่าวน้ําที่นี่เยอะมีการระบายน้ําจากเขื่อนนั้นเขื่อนนี้ไปเที่ยวไม่ได้แล้วหรือเปล่าโดยเฉพาะข้อความที่ส่งต่อผ่านทางโลกโซเชียลไม่ใช่แค่ที่ราชบุรีที่เพชรบุรีที่หัวหินก็มีการส่งต่อข้อความนักท่องเที่ยวหลายคนก็ตื่นกลัวเหมือนกันนะคะไม่กล้าไปเที่ยวที่ไหนเลยนะคะดังนั้นเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงแม้มีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนแต่ยังไม่ได้กระทบกับสถานที่ท่องเที่ยวใดๆนะคะไปดูการชี้แจงแล้วก็คำยืนยันกันนะคะจากนายอำเภอโพธารามนายนพรัตน์รัตนพานิชค่ะที่ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอโพธารามนั้นยังอยู่ในภาวะปกติค่ะถึงแม้ว่าระดับแม่น้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยยังสูงขึ้นบ้างจากสถานการณ์หรือว่าจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็คือระดับน้ำที่อยู่ในขณะนี้สูงขึ้นบ้างเล็กน้อยค่ะไม่ได้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ดังนั้นคนในพื้นที่เขาเลยฝากผ่านมาว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกกับข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้ทางเทศบาลเมืองโพธารามเขาก็เตรียมแผนรับมือเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำรวมถึงมีการเฝ้าระวังติดตามการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างใกล้ชิดค่ะสถานการณ์ของอำเภอโพธารามณปัจจุบันเนี่ยตรงแม่น้ำแม่กลองก็จะมีน้ำขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังถือว่ายังเป็นยังปกตินะครับไม่ได้ชอบพี่น้องราษฎรยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับตอนนี้ที่มีสื่อเชี่ยนลงไปว่ามีน้ำเข้าทางเขตเทศบาลริมเขื่อนเทศบาลโพธารามเนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็เข้ามาบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับประมาณตะตุ่มนะครับแล้วก็ทางเทศบาลก็ได้เตรียมแผนดำเนินการไปแล้วนะครับซึ่งมี3ชั้นนะครับชั้นแรกก็เป็นตรงริมเขื่อนนะครับน้ำก็จะท่วมปกตินะครับแต่ชั้นที่2อีกเมตรกว่านะครับถ้าน้ำขึ้นมาเกือบถึงเมตรกว่าตรงนี้ทางเทศบาลก็จะเตรียมกระสอบทรายไปแล้วนะครับไปกั้นนะครับอีกชั้นนึงชั้นที่3เนี่ยนะครับเป็นเขตตลาดนะครับซึ่งเทศบาลก็ได้เตรียมแผนร่วมกันนะครับเตรียมทรายเพราะนั้นตอนนี้สถานการณ์ของอำเภอโพธารามเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ยังปกติไปดูที่เขื่อนรัฐประชาพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะสถานการณ์น้ำในจุดนี้ก็ยังไม่มีรายงานน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำยังปกตินะคะทีนี้ถ้ามาดูตัวเลขเนี่ยเมื่อคือย้อนไปเมื่อปี2539ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยมีการพร่องน้ำถึง 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าครั้งนี้มีการปล่อยน้ำไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวเลขยังแตกต่างกันเยอะนะคะครั้งก่อนที่ท่วมเนี่ย 3,600 ครั้งนี้ยังไม่เกิน 1,000 เพราะฉะนั้นยังไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นนะคะ